ค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการที่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวของวินตกรนะคะอันนี้เป็นตอนที่2แต่ว่าเป็นส่วนที่3ของตอนที่2ละซึ่งอาจารย์แยกส่วนของระบบนิเวศปากแม่น้ำเนี่ยระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปแล้วนะคะทีนี้อาจารย์มาพูดถึงในระบบนิเวศของตัวของแม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตแผ่นดินบ้างว่าเราควรจะมองเรื่องของความสำคัญเป็นอย่างไรเรื่องของความสำคัญของวินตกรนี่เป็นเรื่องที่สำหรับอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนสำคัญเราจะไม่มีโอกาสได้มองมันอย่างรักมันไหนอย่างเข้าใจและอย่างที่จะพยายามดูแลมันให้มันเอื้อประโยชน์ได้นานที่สุดเท่ากับโครงสร้างของธรรมชาติที่มันเอื้อให้เราแล้วนะคะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยเขามีคำกล่าวว่าเรารู้มากมายในเทคโนโลยีใหม่ๆเรารู้มากมายในการที่เราจะจัดการลุ่มน้ำอย่างไรเราจะสร้างเขื่อนอย่างไรเรามีเทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้เกิดการทำระบบเก็บกักน้ำได้อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ควรทำนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ในมุมมองหลายๆคนที่พยายามอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบลุ่มน้ำได้มองเห็นและก็เข้าใจถึงธรรมชาติของมันบางอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำให้เกิดการเอื้ออำนวยให้เราเกิดมีการอยู่ดีมีสุขมันอาจจะเป็นการทำร้ายอนาคตของลูกหลานก็ได้นะคะนั่นการที่อาจารย์ได้นำเรียนเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์อยากให้เห็นว่าในภาพรวมของการที่เราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันสำคัญอย่างไรเนี่ยเราต้องตระหนักรู้แล้วความสำคัญนั้นน่ะมันต้องค่อยๆเกิดในการที่เราได้ทำไปนะคะสิ่งที่อาจารย์จะเล่าในระบบเรื่องราวของแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงการมองเรื่องของการเอื้อประโยชน์โดยธรรมชาติของตัวระบบตัวแม่น้ำหรือตัวพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วบอกว่าดินนั้นน่ะมันให้ประโยชน์ได้ระดับไหนอย่างไรนะคะโดยที่เราจะไม่ได้ไบแอสว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยโดยเพราะว่าเราชอบเรื่องดินนะเราต้องให้มันมากนะคะเราก็จะดูถึงความเป็นจริงของมันนะคะแล้วก็มองในบริบทที่มันจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการผลิตของสรรพสิ่งแล้วก็ลักษณะของการที่ตัวของมันเองก็เป็นที่สะสมของสิ่งที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายเก็บในตัวของมันเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะของเรื่องของดินตะกอนที่เรามาดูกันว่าในระบบของแม่น้ำเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรามองต่างๆกันว่าเราพยายามจัดการแม่น้ำโดยการที่เราจะดูแลให้มันเป็นระบบลุ่มน้ำซึ่งระบบลุ่มน้ำซึ่งปัจจุบันก็ในปี2564นี้นะคะก็ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเรื่องระบบลุ่มแม่น้ำใหม่มาเป็น22ลุ่มน้ำซึ่งจึงเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าเรามีมุมมองที่อาจจะต่างมิติกันอย่างไรถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบลุ่มน้ำที่จะพยายามทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่อาจารย์จะมามองในวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในลุ่มน้ำไหนการมองสิ่งที่จะจัดการจริงๆอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีบริบทเดียวกันก็คือบริบทสำหรับของการเป็นผู้ใช้เราเป็นผู้ใช้ที่เราจะเป็นผู้ใช้ที่เราอาจจะเห็นความสำคัญมันต่างกันก็ได้นะคะผู้ใช้ในเชิงของนโยบายผู้ใช้ในเชิงของนันทนาการผู้ใช้ในเชิงของการที่เราจะใช้เพื่อการคมนาคมหรือผู้ใช้ในการที่เอาน้ำนั้นมาผลิตให้เกิดสิ่งมีชีวิตมันมีความแตกต่างกันนะคะในลักษณะของการที่เป็นผู้ใช้ในการที่ถ้าเราจะมองในบริบทของตัวดินจากดินเป็นหลักนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนเมื่อ2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าการที่เราจะมองบริบทของดินว่ามีบทบาทอย่างไรในลุ่มน้ำหรือในแม่น้ำเราต้องรู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีสัดส่วนกับพื้นที่มวลน้ำด้านบนอย่างไรแล้วมวลน้ำนั้นมันมีระบบของการไหลมีระบบของการเคลื่อนตัวอย่างไรเพราะบริบทของดินมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันมีเยอะและเขาน้อยหรือเขาตัวเล็กๆลงนะคะแต่เขาจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าน้ำนั้นมันเริ่มจากการไหลเร็วเป็นไหลช้านะคะและเขามีพื้นที่ในการรับน้ำที่กว้างแผ่กว้างนะคะนี่เรามาดูกันว่าถ้าเป็นในระบบของพื้นที่แรกๆเลยถ้ามีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ป่าเขานะคะโครงสร้างของดินพื้นท้องน้ำที่อยู่ในระบบแม่น้ำลำธารโดยเฉพาะลำห้วยน้ำตกหรือลำธารสาขาเราจะรู้โครงสร้างนั้นเป็นทรายเป็นกรวดแล้วก็เป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่นะคะคำว่าดินตะกอนเหล่านี้มันก็ถูกลักษณะของการเคลื่อนตัวของน้ำเนี่ยพัดผ่านออกมาไม่ได้มวลของความเป็นมวลของเนื้อดินมันจะมีความแตกต่างโดยลักษณะของขนาดแต่โดยภาพรวมแล้วปริมาณสารอินทรีย์ในระบบน้ำไหลแบบนี้มันจะมีค่าต่ำนะคะสารอินทรีย์ในดินมีค่าต่ำหมายความว่าตัวหินตัวกรวดตัวทรายเองอ่ะตัวเนื้อของเขาเนี่ย
เขาไม่ได้สะสมสารอินทรีย์แต่สิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ที่เราพบในดินที่เป็นตะกอนส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากพวกซากพืชใบไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆของผืนป่าที่ไหลรวมลงมานะคะแล้วอาจจะมีแบ็คดรอปหรือแอ่งบังแอ่งบริเวณด้านข้างที่น้ำวนไปเกิดการสะสมของตะกอนละเอียดได้บ้างแต่ถ้าเรามองร่องน้ำเราก็จะพบลักษณะของกรวดหินเป็นหลักเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของภาพแบบนี้เราจะรู้ว่าลักษณะนี้บทบาทของตัวดินจะมีต่อคุณภาพน้ำและมันจะน้อยละเพราะว่าน้ำมันมีการไหลผ่านและเติมผ่านอยู่ตลอดเวลาน้ำมันยิ่งไหลเท่าไหร่นะคะตัวดินมันก็สูดการเหมือนกับล้างจนกระทั่งเหลือแต่แกนของเขานะคะตัวลักษณะของคุณภาพน้ำเขาก็จะอิ่มตัวด้วยฐานของแร่ธาตุที่มาจากตัวเนื้อดินแต่เขาจะค่อนข้างสม่ำเสมอแร่ธาตุจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของระบบผืนป่าก็คือมันก็จะมีการเพิ่มของตะกอนหรือเพิ่มของแร่ธาตุที่เกิดขึ้นจากแอ่งน้ำซักต่างๆเอาแอมโมเนียมลงมาจากการย่อยสลายของใบไม้เอาตะกอนใหม่ๆลงมาระบบแร่ธาตุของลำธารน้ำในป่าก็จะเปลี่ยนในช่วงของฤดูฝนกลางฤดูฝนนะคะแต่พอเรามาเข้าสู่หน้าแล้งเราก็จะเห็นภาพของการที่ลักษณะของน้ำก็จะใสขึ้นมีบทบาทของดินก็จะค่อนข้างจะมีน้อยพอเราลงมาจากระบบที่เป็นลำธารต้นน้ำที่อาจจะเป็นriver order อยู่ในระดับ1 2 3 4อย่างเงี้ยนะคะลงมาเรื่อยๆลงมาถึงเป็นลักษณะของแม่น้ำยกตัวอย่างภาพนี้ก็คือภาพแม่น้ำเพชรบุรีนะคะที่แถวบ้านสาระเหตุนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของการไหลของน้ำที่พัดผ่านไปได้นะคะบางส่วนจะมีการดักเอาตะกอนละเอียดเก็บไว้บางส่วนก็จะมีลักษณะของเนินที่เป็นหินนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าพอหน้าแล้งจะมีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เติบโตขึ้นดินพวกนี้นะคะจริงๆเราแทบจะไม่เคยคิดเลยว่าพันธุ์ไม้พวกนี้มันขึ้นบนหินไม่ได้นะคือมันต้องขึ้นในพื้นที่ที่มันรากมันสามารถชายลงไปแล้วเจริญเติบโตได้นะคะถ้าเราเอาโคลนเลนออกเราต้องการความสวยงามของแม่น้ำโดยเราคิดว่ามันต้องไม่มีเลนละมันต้องไม่มีลักษณะของอะไรนิ่มๆแล้วเราออกมาสิ่งที่จะเกิดผลก็คือว่าคุณพันไม้ที่เขาอุตส่าห์เจริญโตโดยการใช้รากเขาไปยึดเหนี่ยวบนพื้นแผ่นดินใต้น้ำนั้นนะเขาจะไม่มีที่ยึดเกาะนะคะแล้วเขาก็จะลดปริมาณลงแล้วก็จะตายลงนะคะการเปลี่ยนแปลงถ้าเผื่อว่าเราเอาโครงสร้างของตะกอนธรรมชาตินะคะหรือเลนต่างๆในโครงสร้างของโครงสร้างที่เป็นลุ่มน้ำนี่ออกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราจะไม่มีผู้ผลิตขั้นต้นโดยเฉพาะพันไม้อยู่ใต้น้ำพันไม้เหล่านี้สำคัญมากในระบบนิเวศนะคะจะเคยทำมีโอกาสไปอยู่กับแม่น้ำเพชรมา 4-5 ปีนะคะแล้วก็ทำงานศึกษาวิจัยเรื่องระบบออกซิเจนแล้วก็รู้ว่าระบบออกซิเจนในแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยในพื้นที่ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งลงไปจนกระทั่งถึงผ่านจวนผู้ว่าลงไปถึงก่อนเข้าแยกเข้าทางบ้านแหลกหรือแยกไปทางบางตะบูนระบบหลักๆของมันเนี่ยถูกการส่งเสริมด้วยการมีพันไม้ใต้น้ำการให้ออกซิเจนของพันไม้ใต้น้ำมีค่าสูงต่อระบบออกซิเจนในน้ำเนี่ยมากถึงประมาณ 60-80% นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นลำธารน้ำใสแล้วก็แพลงต้อนในน้ำน้อยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตออกซิเจนตัวเดียวที่มีในน้ำก็คือพันไม้ที่อยู่ใต้น้ำดินในน้ำใต้น้ำนี้เลยเป็นบริบทที่มีความสำคัญมากนะคะต่อการที่ทำให้คงสภาพของการเกิดทรัพยากรที่ให้ผลผลิตที่เป็นออกซิเจนที่สร้างระบบนิเวศเชื่อมโยงไปถึงระบบนิเวศใหญ่ๆของระบบแม่น้ำเพชรบุรีทั้งสายได้นะคะจะเลยเห็นว่าลักษณะของดินในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีนี้เป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วแต่ละตอนมันมีความแตกต่างกันมีกรวดบ้างมีหินบ้างมีทรายหยาบบ้างแต่พื้นที่ที่เกิดขึ้นของพันไม้น้ำได้เป็นพื้นที่ที่มีดินมีความนิ่มหน่อยนะคะมีเลนมากขึ้นหน่อยแล้วก็โครงสร้างดินในบางพื้นที่ก็เริ่มจะเป็นที่สะสมของของเสียได้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นบริเวณกลางเมืองนะคะในกลางเมืองหลายๆแห่งเราจะรู้ว่ามันมีทั้งน้ำเสียจากโรงพยาบาลจากบ้านเรือนต่างๆลงมามีของเสียทิ้งลงมาดินตรงนี้ก็จะเกิดการเน่าเสียแล้วก็เกิดตะกอนที่เกิดขึ้นจากตะกอนที่มาจากน้ำเสียต่างๆทับถมลงมาแผนลักษณะของดินพื้นที่นี้คือนอกจากจะเป็นดินที่ในตัวเองให้พันไม้โตแล้วเขายังเป็นดินที่ทำให้เกิดสารพิษได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เราเองทำให้เกิดสิ่งไม่ดีสะสมนะคะเขาก็ทำให้เกิดซัลฟายนะคะดินในแม่น้ำเพชรบุรีบางแห่งไม่จำเป็นว่ามันจะสะอาดบริสุทธิ์นะคะมีซัลฟายมีการหมักเน่าหลายๆอย่างนะคะถ้าลงไปทางลำคลองทางด้านลงไปแถวทางด้านบ้านแหลมแถวเทศบาลแล้วนะคะถ้าใครเคยลงไปเดินในคลองน้ำบางแห่งเราจะรู้ว่าโอ้โห
มันดังได้ขนาดนี้จริงๆนะนะคะเปลี่ยนจากต้นทางมาเป็นได้ขนาดนี้จริงๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ว่าจริงๆในสุดท้ายมันคือธรรมชาติของสิ่งที่เราได้กระทำต่อระบบน้ำนั้นๆนะคะถ้าเป็นรุ่มน้ำภาคกลางอย่างเจ้าพระยาท่าจีนเราจะเห็นว่าสิ่งที่มากับดินที่มาเป็นดินเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เป็นพวกพันธุ์พืชต่างๆลงมาแล้วเป็นตะกอนต่างๆลงมาบ้างนะคะลักษณะของการเกิดแบบนี้นอกจากที่เป็นพันธุ์พืชแล้วก็ยังมีตะกอนอื่นๆที่เป็นตะกอนที่เกิดขึ้นจากการสร้างฝายสร้างทำนบหรือสร้างเขื่อนบริเวณริมตลิ่งนะคะดินแบบนี้ที่ลงมาจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตะกอนสีแดงๆตะกอนสีน้ำตาลส้มที่เราอาจจะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวออกซิเจนหมดจริงๆแต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่หมดถ้าดินตรงนั้นมันไม่ได้สามารถทำปฏิกิริยาเคมีนะคะมันอาจจะทำให้มีความขุ่นของน้ำมากขึ้นถ้านานๆไปคือแพลงต้องสังเคราะห์แสงไม่ได้ออกซิเจนจะน้อยลงแต่ออกซิเจนจะไม่น้อยลงทันทีถ้ามีตะกอนของพวกแร่ต่างๆลงมานะคะมันเป็นแค่ความขุ่นดังนั้นสิ่งที่เราจะมองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบทบาทของตะกอนเหล่านี้มันก็อาจจะยังมีน้อยแต่มันใช้เวลาแล้วมันก็จะมีได้ต่อไปดังนั้นลักษณะของตะกอนในรูปแบบของระบบแม่น้ำเนี่ยมันจะมีความสำคัญในลักษณะของบริบทที่ต่างกันถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำไหลทางตอนบนนะคะเราจะรู้ว่าระบบของการไหลของน้ำในลำห้วยน้ำตกเนี่ยมันเอื้ออำนวยอยู่แล้วนะโครงสร้างของดินเนี่ยมันแทบจะมีบทบาทน้อยการวิเคราะห์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากฐานดินขึ้นไปสู่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะคะลักษณะนั้นมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเข้ามาสู่ในแม่น้ำที่ถูกควบคุมหรือแม่น้ำที่ regulate นะคะยิ่งถ้าเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ตอนนี้นะที่เราเห็นชัดๆนะคะแม่น้ำที่จริงไม่ต้องใหญ่อย่างแม่น้ำแถวแม่กลองของเราที่เราถูกปิดกั้นนะคะเราจะรู้ว่าจุดไหนที่เราปิดกั้นด้วยคลองชลประทานที่นานเกินไปคุณภาพดินบริเวณนั้นก็จะหมักเน่าได้นะคะแล้วก็จะมีผลต่อน้ำแต่จริงแล้วในสิ่งที่ดินในพื้นที่ที่แม่น้ำที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นกลุ่มของรุ่มน้ำโขงนะคะเราก็รู้ว่าตอนนี้ก็ถูกผลกระทบด้วยการกั้นเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเราก็จะเห็นว่าน้ำมันน้อยลงจากที่เราไม่เคยคิดว่าดินนะมันจะมีบทบาทอย่างไรมันจะทำให้น้ำมันเสียได้ไหมหรือมีผลอย่างไรเพราะว่าดินมันทรายมากเลยมันคือเดินเป็นทรายกว้างเป็นสนามฟุตบอลเลยนะคะถ้าช่วงน้ำแล้งเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ดินในน้ำโขงอ่ะมันจะเป็นดินตะกอนที่เป็นทรายหยาบนะคะแล้วก็จะมีร่องเลนบางอันเท่านั้นนะคะในร่องที่ลึกนะคะแถวไปทางบึงกาฬทางนั้นทีนี้เราจะรู้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยพอเราเปลี่ยนสภาพน้ำให้มันงวดลงเรื่อยๆให้มันแหลมลงเรื่อยๆแม่น้ำโขงที่เคยใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการที่การผลิตในตามขอบฝั่งเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ละเพราะมันไม่มีน้ำมันแหลมเรื่อยๆแล้วบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คือพวกสาหร่ายต่างๆมันก็ตายผื่นแห้งนะคะแล้วระบบของตัวเนื้อดินเองหรือสารที่อยู่ในเนื้อดินตรงนี้มันเริ่มมีบทบาทมากละเพราะว่าดินที่อยู่ในน้ำที่น้อยแห้งและร้อนนะคะก็จะมีผลต่อคุณภาพน้ำนั้นได้มากตอนนี้ในบางแอ่งของแม่น้ำโขงคือว่าร้อนด้วยนะคะแล้วก็แทบจะหมดออกซิเจนดินก็จะหมักเน่าตอนนี้คือดินในแม่น้ำโขงเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อน้ำละบทบาทมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดสะเทือนต่อทรัพยากรที่เรากำลังจะดูแลกลุ่มปลาต่างๆนะคะอยู่ไม่ได้เลยค่ะปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็จะได้รับผลกระทบดังนั้นเราก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นบทบาทนะนั้นเราจะมองบริบทในเรื่องของดินในพื้นที่ที่เป็นลำธารในส่วนของแม่น้ำตอนต้นแม่น้ำตอนกลางแม่น้ำตอนล่างหรือแม่น้ำที่ขนาดใหญ่มากๆเนี่ยบริบทของมันเนี่ยมันอาจจะมากจะน้อยแตกต่างกันตามลักษณะของขนาดที่เขารับผิดชอบอยู่กับตามเป้าหมายของการใช้ประโยชน์นะคะบางที่ดินมันอาจจะไม่ดูน่าสนใจเลยถ้าเขาไม่ได้มีบทบาทต่อปลาในกระชังนะคะบางที่ดินในแม่น้ำบางอันไม่ได้รับความสนใจเลยหรือบริเวณแอ่งข้างๆนั้นไม่รับความสนใจถ้าเผอิญว่าเจ้าของพื้นที่นั้นไม่ได้เลี้ยงปลาในกระชังในข้างๆดินนั้นพอเขาเลี้ยงเขาจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ตรงนั้นเวิร์กของแม่น้ำตรงนั้นเป็นเวิร์กของตะกอนนะคุณภาพตรงนั้นนะมันเริ่มมีบทบาทต่อเขานะเขาจะเริ่มมองเห็นนะคะว่าในแม่น้ำไม่ว่าจะขนาดเล็กอยู่บริเวณไหนของรุ่มน้ำหรือขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนล่างลงมาบทบาทมันจะมีความแตกต่างกันแต่ขอให้เรามองให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันทุกขนาดนะคะแล้วดินในระบบใหญ่นี้อย่างกลุ่มแม่น้ำโขงนี้ก็ลงมา
ในซาวเชนาซีนะคะในพื้นที่ของทะเลจีนใต้นะคะซึ่งส่งผลเอาตะกอนที่มีค่าเข้ามาสู่ในระบบของอินทรีย์สารในเขตของทะเลจีนใต้แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่นี้ยังไม่ต้องถึงทะเลจีนใต้ค่ะเข้าไปถึงโตเลสารนี่ยังไม่ถึงแล้วตอนนี้ก็มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าบทบาทของการใช้น้ำเนี่ยก็จะมีผลต่อบริบทที่ดินจะมีผลได้นะคะมาอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็มีคนถามถึงเรื่องของการที่เรามองดินในอ่างเก็บน้ำนะคะว่าไอ้ดินในอ่างเก็บน้ำในสมองอย่างไรอ่างเก็บน้ำนี่ค่อนข้างที่เราจะต้องมีความจำเพาะแตกต่างกันเพราะมันจะมีอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่และมีโครงสร้างที่ลึกกับอ่างเก็บน้ำที่มันตื้นแผ่กว้างอาจจะมีความลึกเฉลี่ย5เมตรกับความลึกเฉลี่ยอยู่40เมตรทางภูมิพลอย่างเงี้ยนะคะกับความลึกเฉลี่ยของทางเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์หรือเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งมีความลึกเฉลี่ยแค่5เมตรมันมีความแตกต่างกันนะงั้นแต่ละบริบทเนี่ยแต่ละสเกลมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วงั้นการที่เราจะมองพอเราจะเป็นนักวิจัยหรือเราจะใช้ประโยชน์จากดินเนี่ยเราก็จะมองไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยในลักษณะของการที่เราเอื้อประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยจริงมันมีทั้งการให้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรมองแต่จริงในพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ดินจะมีผึ่งแห้งบ้างเปียกบ้างแล้วแต่การเก็บกักน้ำในแต่ละช่วงเดือนนะคะแต่ช่วงที่มันแห้งลงไปส่วนใหญ่การใช้ดินบริเวณนั้นก็คือเพื่อการปศุสัตว์นะคะเพื่อการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเพาะปลูกนะคะดินในอ่างเก็บน้ำบางบริเวณจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำเขตตื้นและดินในบริเวณที่มีการตกตะกอนสะสมเป็นเลนต่างๆซึ่งทำให้เกิดการผลิตได้อย่างดีในช่วงที่เรามาใช้ดินในอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เขาผึ่งแห้งขึ้นนะคะดินในอ่างเก็บน้ำบางแห่งเรารู้ว่ามันเป็นตะกอนที่มีมวลมหาศาลแล้วทำให้เรารู้ว่าในแต่ละพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยโครงสร้างของดินจริงๆเกิดขึ้นจากความเป็นตัวแผ่นดินอยู่เดิมแล้วก็เกิดการตกตะกอนลงในดินดินแต่ละบริเวณของอ่างเก็บน้ำขึ้นอยู่กับเขตนะคะว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำตอนบนตอนกลางหรือตอนล่างถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำตอนบนซึ่งหมายความว่ามีการไหลพัดผ่าของตะกอนอย่างเร็วอย่างแรงหรือว่าการที่เป็นตะกอนใหม่ๆเราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของตะกอนจะหยาบหรือจะมีอินทรีย์สารที่เนื้อละเอียดน้อยกว่าขณะที่ถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำทางตอนล่างเราจะรู้ว่าในแอ่งถ้าเราเจาะคอเจาะท่อลงไปเก็บดินเราจะเห็นดินที่มันมีแบบมีสารอินทรีย์ที่เยอะดำเหม็นเน่านะคะในบางที่จริงไม่ต้องลงไปถึงดินแค่ลงไปน้ำ20เมตรเอาน้ำ20เมตรขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าน้ำนั้นก็เป็นกลิ่นซัลฟายแล้วนะคะไม่มีออกซิเจนแล้วน้ำที่ลึกลงไปนั้นดินในอ่างเก็บน้ำเนี่ยแต่ละบริเวณเนี่ยถ้ามองตามร่องน้ำมันจะต่างกันตามบริบทของระยะทางจากการดักน้ำทุกอ่างเก็บน้ำนะคะแต่ถ้ามองบริบทของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่ชายฝั่งที่อยู่ใกล้ขอบฝั่งถ้ามีเขตตื้นและใสอย่างภาพนี้เป็นภาพของการยกตัวอย่างของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นะคะจังหวัดกาญจนบุรีเอื้องเพชรม้าเป็นกอใหญ่มหาศาลดินในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ลึกประมาณอยู่ที่2เมตร2เมตรครึ่งนะคะถ้าเราลงไปยืนก็คือไม่ถั่วแล้วลงไปแตะดินก็จะนิ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นซากของแบบความแบบรู้สึกใบไม้เต็มไปหมดเลยของซากใบเก่าๆเขาแต่การเกิดดินในพื้นที่นี้เป็นการเกิดที่มีบทบาทมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเขาเอื้ออำนวยต่อการเกิดพันไม้และพันไม้ก็เอื้ออำนวยต่อการเกิดทรัพยากรปลามีปลาเยอะมากมายเลยในพื้นที่ต่างๆในบริเวณนี้ในพื้นที่ที่มีพันไม้อย่างนี้พื้นที่ที่พันไม้ขึ้นได้นอกจากน้ำใสแล้วพื้นที่นั้นต้องมีดินนะคะอันนั้นเป็นธรรมชาติมันอาจจะทำให้เราดูสึกว่าเหมือนอาจารย์พูดอะไรดูตลกนะมันดูง่ายแต่ถ้าเราไปเขื่อนศรีนครินทร์ในบางส่วนจริงๆนะคะเกาะหน้าผาเลยนะคะขึ้นไปเรือจอดปุ๊บขึ้นไปเหยียบฝั่งจมเลยนะคะเพราะมันคือหน้าผาของหินไม่มีดินเลยบางพื้นที่ลาดชันสูงมากบางอ่างเก็บน้ำที่มีความชันสูงแทบจะไม่มีดินตามขอบฝั่งให้เห็นนะคะดินขอบฝั่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการผลิตทั้งการผลิตใต้น้ำซึ่งเชื่อมโยงไปถึงมวลของการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่มหาศาลซึ่งมีค่ามากๆเลยนะคะเราแทบจะหาอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าขนาดนี้ได้น้อยลงเรื่อยๆนั่นดินในพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดทรัพยากรที่เป็นสิ่งที่สำคัญดินในอ่างเก็บน้ำเขตตื้นถ้าเรามองเผินๆเราอาจจะไม่รู้ว่าพันไม้ที่พื้นที่ที่ตื้นๆบางที่เขาก็เป็นผู้ผลิตออกซิเจนเหมือนที่อาจารย์พูดถึงแม่น้ำเพชรไปนะคะก็คือดินในพื้นที่นี้ก็คือส่งเสริมทำให้เกิดการเจริญของผู้ที่สร้างออกซิเจนในน้ำในระบบนิเวศจำเพาะบางแห่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทรัพยากรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดค่านะคะดินที่เกิดขึ้นจากซากดินสีสารซากใบไม้ซากพืชซากติดปีน้ำที่มันเน่าเปื่อยๆอย่างเงี้ยที่ถูกสัตว์เข้าฝังพวกนี้เป็นอาหารอย่างดีเลยนะคะของตัวเหมือนลูกไรเล็กๆของพวกซูแพลงตอนแล้วก็ยังเป็นอาหารของปลาที่กินซากต่างๆนะคะพวกกระหม่อมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทำให้เกิดอาหารของเราได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์บอกเนี้ยเพราะว่าเราอยากเห็นว่ามันเป็นเรื่องสกปรกมันเป็นสิ่งที่งดงามมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปลอกมันทิ้งอ่ะคือในบางพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นระบบที่มันสมดุลในตัวเองนะคะเราค่อยๆมองมันไปเราจะรู้ว่าเออนะมันมีค่าจริงๆเรายังมีค่าบางอย่างทำกับอย่างมันไม่ได้เลยนะคะในดินบางแห่งในการที่กัดเซาะเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงถ้าเป็นมุมมองของทางพื้นที่ต้นน้ำจะก็อยากจะบอกเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่การกระตุ้นของดินใหม่ที่มาพร้อมกับแร่ธาตุที่มีการพูดถึงมากมายในเท็กซ์บุ๊กของประเทศต่างๆก็พูดถึงว่ามันก็กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อการผสมพันธุ์การไปวางไข่ของปลากลุ่มที่เป็นกลุ่มปลาที่ต้องเดินทางนะคะอย่างกลุ่มของปลาสร้อยนะคะซึ่งในกลุ่มของประเทศเราก็หลายๆพื้นที่อ่างเก็บน้ำเราจะได้ปริมาณของสัตว์น้ำเหล่านี้มากเลยนะคะในกรณีที่มีพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับตะกอนใหม่ตะกอนดินใหม่ๆอันนี้เข้ามาที่จริงมันอาจจะเป็นตะกอนแขวนลอยมันยังไม่ใช่ดินตะกอนแล้วนะคะแต่อาจารย์ก็เหมารวมว่าเออนะอยากให้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะการเกิดน้ำขุ่นเข้ามาในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่วิเศษมากเลยและตอนนี้เราก็กำลังมองดูเกณฑ์ตรงนั้นเพราะว่าเราจะช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาได้อย่างไรในช่วงที่ปลาเขาเดินทางเข้าไปนะคะนี่เราพบอย่างชัดเจนเลยว่าในงานวิจัยล่าสุดเนี่ยพบว่าปริมาณน้ำท่าที่เอาพัดพาเอาตะกอนแหวนลอยเข้ามาเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะคะต่อการควบคุมช่วงเวลาของการที่เราจะเป็นช่วงของการผสมพันธุ์วางไข่ของปลาและเราก็ควรจะดูแลช่วงนี้เพื่อที่ให้มันออกลูกก่อนในปีหน้าเราจะได้มีปลากินนะคะก่อนที่เราจะมาจับพ่อแม่พันธุ์ไปใช้ประโยชน์กันนะคะในตัวดินเองในเรื่องของการเป็นแหล่งทรัพยากรหน้าดินอันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจว่ามีความสำคัญนะคะเรื่องของหอยเศรษฐกิจต่างๆในหลายๆพื้นที่นะคะเราก็จะรู้ว่ามันมีความเหมาะสมกับดินมีความเฉพาะมากๆเลยนะคะงานวิจัยล่าสุดเหมือนกันที่ทำมาเกี่ยวกับพวกตัวหอยเล็กมาเรารู้เลยว่ามันชอบดินทรายแหละมันชอบมันไม่อยู่ในฝังโคลนล่ะโคลนมันอาจจะทำให้ตัวสเปซเล็กๆของมันจมด้วยนะคะมันจะไม่อยู่ร่องน้ำเลยมันต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทรายหน่อยแล้วก็เนื่องจากว่ามันชอบในพื้นที่ที่มีน้ำเคลื่อนตัวดีนะคะแล้วก็มีออกซิเจนระดับหนึ่งเราก็รู้ว่าดินเนี่ยมันสำคัญนะคะดินแบบนี้ควรอนุรักษ์ไว้สำหรับใครสำหรับตัวอะไรก็มีชุมชนไม่น้อยนะคะที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีมูลค่าไม่ได้มากมายอะไรแต่มันมีคุณค่ามากต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็หลายรูปแบบของหอยไม่ว่าจะเป็นหอยกาบนะคะหอยเล็กมาที่เราอาจจะเรียกว่าหอยทรายจริงๆก็เป็นหอยในพื้นที่แม่น้ำในหลายแห่งซึ่งมันเป็นอาหารของพวกเราได้นะคะเราก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะรวมทั้งหอยที่ชอบอยู่ในเลนอีกแบบนึงก็คือดินที่เป็นนิ่มๆอย่างหอยขมเราก็รู้ว่านะมันไม่ใช่เป็นหอยสองฟ้าเป็นหอยฟ้าเดียวนะมันจะเดินกินนั่นพวกนี้ลักษณะของการกินสารอินทรีย์บริเวณหน้าดินมันเป็นสิ่งที่มีค่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมันต้องการดินแบบนึงอันเราก็จะเรียนรู้มันว่านะดินมันมีประโยชน์ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมันมีประโยชน์มากนะคะในมุมมองของการที่เราใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำบางที่แล้วมีคำถามว่าดินที่มันเกิดขึ้นจากการสะสมของอาหารที่เราเลี้ยงปลาในกระชังนะเราจะไปใช้พื้นที่นั้นเลี้ยงปลาในกระชังมากๆเลยเต็มบริเวณไปหมดเลยมีอาหารมีการเปลี่ยนของคุณภาพหน้าดินแล้วมีผลอย่างไรถามว่ามีผลต่อทรัพยากรไหมบทบาทของดินตรงนั้นมีแค่ไหนนะคะถ้าอาจารย์วัดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะคะเราก็จะรู้เลยว่าถ้าน้ำเราลึก4เมตร2เมตรแรกแพลงก์ตอนเยอะค่ะออกซิเจนเพียบเลยค่ะแต่พอลงไป3เมตร4เมตรแล้วออกซิเจนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและตัวที่ออกซิเจนลดลงก็คือสิ่งที่เป็นตะกอนละเอียดต่างๆที่สะสมอยู่ในบริเวณมวลน้ำชั้นล่างที่มันแทบจะไม่เคลื่อนตัวนะคะกับสิ่งที่อยู่หน้าดินเองเพราะว่าถ้าเราเจาะท่อเก็บดินลงไปเก็บดินเนี่ยดินในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเลี้ยงมา10-20ปีเราจะรู้ว่าโหดินมันดำมากเลยอ่ะมันดำเหมือนแบบดินทางด้านบางที่ที่เราอยู่ในบ่อกุ้งที่มันเก่ามากหรือว่าดินในเลนมากๆมันดำจริงๆค่ะแล้วก็หน้าดินตรงนั้นก็คือเขาก็
ใช้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็ดึงออกซิเจนจากระบบน้ำมาตลอดเวลานั้นในสิ่งที่บางพื้นที่ที่เรารู้ว่าบางครั้งเราต้องให้เวลาในการพักมันบ้างในการให้ดินมีโอกาสได้ฟื้นตัวบ้างหรือเราอาจจะต้องทิ้งช่วงในบางช่วงเวลาเพื่อที่เราจะมาเคลียร์ดินหรือทำความสะอาดหน้าดินบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะคะบางทีอาจารย์ไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่าโหพอเราเห็นการใช้ประโยชน์มากๆตะกอนที่มันปีที่หนึ่งที่เราไปมันยังน้อยปีที่สองปีสามปีสี่อาจารย์ไปมา5ปีตะกอนมันสูงท่วมมาตะตุ่มแล้วมันสูงเกินมาแล้วลักษณะของเลนใหม่ที่มาอยู่บนพื้นที่หินเจือแรงนั้นนะมันมหัศจรรย์นะว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันแตกต่างจากพื้นที่การใช้ประโยชน์อื่นๆที่เราไม่ได้ใช้เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังดังนั้นในการที่เราใช้พื้นที่นี้เราก็ต้องยอมรับว่าดินน่ะที่มันเป็นตะกอนที่มีสารสีสูงเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วบริบทที่มันจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมวลน้ำการทำให้แพลงต้อนบูมได้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่ามันจะลอยมาจากที่อื่นวงนี้มันอยู่ตรงวงนั้นมันก็จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของสาหร่ายที่เป็นพวกกลุ่มของไซโนแบคทีเรียผ่านที่มีโอกาสสร้างสารพิษได้ด้วยนะคะก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่เรามองในอนาคตเราจะรู้ว่าดินในบางแห่งมันบางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำในบางบริเวณเราอาจจะต้องมองแล้วว่าเราจะใช้มันให้นานหรือเปล่าหรือเราจะใช้มันแค่ช่วงรุ่นของเรานะคะเรารุ่นอื่นเราไม่เป็นไรเราปล่อยไปอย่างนี้นะคะจริงถ้าเราเข้าใจถึงความพอดีและการดูแลระบบที่มันจะเผื่อให้นานๆแล้วเราก็กินให้น้อยๆหน่อยเราไม่รู้จะบอกยังไงก็คือเราก็จะรู้ว่าบางทีการผลิตที่มากเกินไปมันก็จะเอาเปรียบธรรมชาตินะคะแล้วถ้าเราเวลามันไม่มีเวลาที่ทำให้ธรรมชาติก็มีโอกาสฟื้นตัวก็น่าเป็นห่วงนะคะก็เป็นมุมมองที่หลายๆคนในการใช้น้ำในการใช้แหล่งแผ่นดินและการใช้แผ่นดินใต้น้ำเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามันคงมีความจำเป็นที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลซึ่งในภาพรวมในเรื่องของความสำคัญของดินตะกอนที่อาจารย์อาจจะพูดถึงจริงแล้วมันโยงไปถึงบริบทของใครที่จะใช้มันคนที่จะใช้เขาจะตระหนักรู้ถึงความสำคัญมันยิ่งคนที่ใช้อยู่ในดินนั้นเป็นตัวกึ่งๆจะเป็นสัตว์น้ำนั้นหรือคนที่ใช้นะต้องการผลิตหรือใช้น้ำให้มันมีชีวิตเราจะรู้ค่ามันมากกว่าการที่เราใช้น้ำเพื่ออยู่บนแค่ผิวน้ำเพื่อการคมนาคมหรือเพื่อการขนส่งนะคะเราก็จะมีความหมายแต่การใช้น้ำการใช้ดินที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็ยังเชื่อเสมอคือปัจจัย4นะคะคือการผลิตอาหารของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่เรามองดินอย่างเข้าใจมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นใน3ตอนที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดินสำคัญอย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการนำที่เห็นว่าเดี๋ยวเราจะมามองดูว่าถ้าเราจะดูดินที่เปลี่ยนแปลงไปที่มันเริ่มไม่สมดุลเนี่ยเราจะมองได้อย่างไรเราจะใช้ปัจจัยอะไรเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้มีค่ามาตรฐานที่เราจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องดูแลแล้วเราจะเข้าใจมันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก่อนอื่นเลยก็คือทุกอย่างกลับไปอยู่ที่ตัวเราค่ะขอให้เรามองในพื้นที่เรามองในสิ่งที่อยู่ใกล้เรานะคะเราไม่จำเป็นต้องมองในสิ่งที่ไกลว่าใครทำตอนนี้เรามองดูก่อนว่าได้รับทำอะไรได้บ้างค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ในเบื้องต้นที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ในสิ่งที่อาจารย์แท้จะอยากบอกว่าดินมันสำคัญและสำคัญมากๆแล้วมีค่าต่อการที่จะใช้ให้ยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ